ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดกระทรวงท่านอธิบดีหลายหลายท่านท่านนายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้แทนสสจสสอและชมรมอสมทั่วประเทศพี่น้องอสมและทุกท่านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสได้พบกับผู้แทนของอสมทั่วประเทศและเราก็เตรียมการที่จะเปิดโครงการลดคนป่วยลดคนป่วย NCDแล้วบุคลากรสำคัญที่จะทำให้ลดผู้ป่วยลดคนป่วยหรือทำให้คนไม่ป่วยก็ไม่น่าเชื่อว่าพระเอกนางเอกจะเป็นอสมคุณหมอคุณพยาบาลก็เป็นหลักนะครับเป็นหลักถ้าเราจะสร้างหนังสักเรื่องนึงงานนี้ไม่ใช่หมอและพยาบาลเป็นพระเอกนางเอกแต่เป็นอสมอสมมีล้านคนในหนึ่งอสมมีผู้คนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายให้กับหนึ่งอสมโดยเฉลี่ยแล้วผมเข้าใจว่าเกือบ50คนเกือบ50คน1ต่อ50ถ้าอสม1ล้านกับ 80,000 คนคูณได้50มันก็ประมาณ50กว่าล้านคน50กว่าล้านคนเนี่ยถ้าเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ผมจะพูดง่ายๆเพราะผมเรียนรู้จากคุณหมอและผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงตลอดระยะเวลา2เดือนเนี่ยผมได้เรียนรู้และผมพยายามทำความเข้าใจง่ายๆเพราะผมอยู่ระหว่างกลางกับหมอกับอสม.เอางั้นก็แล้วกันเพราะว่าคุณหมอเนี่ยงานหนักมากงานหนักมากเพราะต้องสู้กับคนป่วยปีหนึ่งมากกว่า300ล้านคนครั้งกว่า300ล้านครั้งแล้วถ้าเราไม่หยุดคนป่วยให้อยู่แค่300ล้านคนครั้งหรือ304ล้านคนครั้งเนี่ยท่านก็คงได้ยินว่ารัฐบาลต้องเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง9สาขาเนี่ยใน10ปีนี้ต้องเพิ่มอีกไม่รู้กี่หมื่นคนถึงจะพอรักษาคนแล้วก็นี่เรายังไม่ได้คำนวณเลยว่าคนที่จะป่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีอย่างเช่นเบาหวานเขาบอกว่าปีนึงก็300,000คนความดัน400,000คน500,000คนปีนึงเนี่ยที่จะต้องป่วยเพิ่มเนี่ยเรายังไม่ได้คำนวณเป็นเรื่องเวลาเลยนะเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยสถิติคุณหมอ1ต่อ950มันมากกว่าสถิติของสากลที่เขาว่า1ต่อ650มันเยอะเกินไปแล้วเพราะนั้นเราต้องหยุดคนป่วยให้ได้ก็เลยต้องบอกว่าเราก็มาคุยกับท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
ในส่วนของอสบวันนี้คือผู้แทนในระดับหัวๆเนี่ยให้เข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจแล้ว50ล้านคน1ล้านคนอสมเข้าใจจาก1ล้านคนก็ไปสู่50ล้านคนเข้าใจถ้าคิดเป็นค่าทำประชาสัมพันธ์ว่าคน100บาทกับ50ล้านคนนั่นก็คือเท่าไหร่ 5,000 ล้านเห็นไหมครับแค่ค่าทำประชาสัมพันธ์ 5,000 ล้านบาทนี่ถ้าเกิดว่า 5,000 ล้านบาทนี้ที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์แล้วทำให้คนไม่ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยโอ้มันคุ้มค่ามหาศาลขนาดไหนอย่างไรอันนี้ผมก็เลยคิดคำนวณไปถึงกฎหมายหรือพ.ร.บ.อสม.ให้กับท่านทั้งหลายด้วยท่านทำให้คนไม่ป่วยเพิ่มท่านควรจะได้อะไรตอบแทนเข้าไปในชีวิตครอบครัวของอสม.ทั้งหลายก็จะทำได้ยังไงก็ต้องทำบรรจุรายการและข้อมูลเหตุผลลงไปในพ.ร.บ.ในพ.ร.บ.อสม.วันนี้เนี่ยที่ยังต้องคุยกันนะฮะต้องคุยกันต่อหรือทำต่อเนี่ยในประเด็นที่ไปติดอยู่ที่กรมบัญชีกลางนะพ.ร.บ.อสม.นั้นยังเข้าครม.ไม่ได้ยังไปติดที่กรมบัญชีกลางในประเด็นที่เราทำเพิ่มกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วทำเพิ่มที่มาของแหล่งเงินทุนที่มาของแหล่งเงินทุนต่างๆที่จะตอบแทนลงไปที่อสม.เช่นอสม.ไปรณรงค์แล้วลดการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยตอนนี้ก็มองเห็นว่าพวก NCD เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของเราเพราะมันหายโดยไม่ต้องกินยาก็ได้บางเรื่องบางประเด็นของ NCD หายโดยไม่ต้องกินยาแต่ต้องทำความเข้าใจโดยอสม.ต้องทำความเข้าใจให้กับผู้คนที่เราเป็นเครือข่ายกันอยู่เนี่ยไม่ต้องกินยาแล้วก็หายแล้วก็ไม่เป็นแต่ทีนี้เมื่อไม่เป็นมันก็ไม่ต้องใช้เงินที่มีอยู่ก็เหลือมันก็ควรจะเอาไปให้อสม.แต่จะคิดยังไงอะไรยังไงเราต้องทำงานกันต่อแต่วันนี้เพียงแต่ว่าเราต้องการให้มีเงินเนี่ยกลับไปสู่ในมุมของอสม.แต่ว่าจะเอาไปใส่ไว้ตรงไหนเราก็คิดว่าเอาไปใส่ไว้ที่กองทุนที่เขียนไว้ในกฎหมายไงเป็นกองทุนไปใส่ไว้ที่กองทุนแต่จะบริหารอย่างไรนั้นมันเรื่องของอนาคตที่จะต้องพูดกันแล้วในพ.ร.บ.ที่จะต้องเพิ่มโครงสร้างกรรมการบริหารกองทุนอันนี้กรมบัญชีกลางเขาต้องการนะครับเราทำไปแล้วทำส่งไปแล้วแล้วก็สร้างกลไกกำกับการดำเนินงานกองทุนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการชี้แจงความกังวลที่อสม.จะทำงานนะซ้อนกับภาคงานของภาครัฐอื่นทางฝ่ายหน่วยตรวจสอบราชการของกรมหรือกระทรวงอื่นเขากลัวว่ามันจะไปซ้ำซ้อนกันเราต้องไปอธิบายไปชี้แจงมันถึงใช้เวลาไปแล้วตั้งเกือบ6เดือนแล้วที่ใช้เวลากับการทำกฎหมายตรงนี้เนี่ยท่านก็สงสัยมันทำไมไม่เสร็จสักทีเพราะว่าเราเป็นคนทำไปแต่กระทรวงอื่นเขาต้องให้ความเห็นชอบด้วยเวลาจะผ่านคณะรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่ได้ย่นย้อนในเรื่องของพ.ร.บ.เนี่ยก็ขอให้ส.ส.
ผอ.ส.ส.วันนี้เนี่ยส.ส.ของพรรคเพื่อไทยขอโทษด้วยที่ต้องเอ่ยนามเข้าไปเพราะยังมีฉบับเดียวนะครับที่เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรคือเป็นร่างพ.ร.บ.ของอสม.เนี่ยคือพรรคเพื่อไทยมีฉบับเดียวที่เข้าไปบรรจุระเบียบวาระในสภาผู้แทนราษฎรไปรอร่างของกระทรวงในร่างของกระทรวงผมก็ได้ไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็จะประชุมให้ในช่วงสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของเดือนหน้านะครับก็ขอให้ทางผู้รับผิดชอบตรงนี้คือกรมสนับสนุนบริการนะครับสปส.เนี่ยตามให้ด้วยตามให้ด้วยนะครับเพราะผู้ใหญ่ก็ได้คุยกันในระดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่เตรียมทำควบคู่ขนานกันไปนะครับเพราะคิดว่าอสม.จะเป็นผู้ที่ทำให้คนไม่ป่วยป่วยแล้วก็ป่วยไปหมอก็ดูแลนะครับแต่ไม่ให้มีการป่วยเพิ่มมากขึ้นหรือจะมีป่วยก็ต้องให้เพิ่มมากขึ้นน้อยลงโดยเพราะเรื่องโรคที่ไม่ต้องใช้ยาคือโรคของกินไม่ถูกสัดส่วนของอาหารวันนี้ทุกคนรู้หมดแล้วหวานมันเค็มนะหวานมันเค็มเค็มก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์มันคืออะไรมันก็คือเกลือแกงนี่แหละโซเดียมคลอไรด์ไม่เกิน 0.7 ถึง 0.9% อะไรเงี้ยนะครับต้องดูไอ้มิเตอร์ที่วัดเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นของจริงสักทีนะแต่ผมดูจากหนังสือเอามาพูดนะครับถามอาจารย์ผู้รู้เขาส่งมาให้ดูจากหนังสือมาพูดว่าไอ้ซอมิเตอร์ไม่ 0.7 ถึง 0.9% ของโซเดียมคลอไรด์ NaCl โซเดียมคลอไรด์เกลือแกงน่ะนะครับมันเป็นตรงนี้ผมให้ข้อมูลท่านนิดนึงคนไทยเสียชีวิตเพราะ NCL NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีหนึ่ง400,000คนตายเพราะโรค NCD เนี่ยปีละกว่า 400,000 ถ้าอสม.เข้าใจทั้งหมดเลยเนี่ยไปช่วยคนให้กินถูกวิธีแล้วเนี่ยหยุดการตายเลยใช่ไหมไม่ใช่ยังต้องตายต่อเนื่องกันไปอีกเพราะคนที่จะตายเนี่ยหมายความว่าตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วไงหนักอยู่แล้วเราไม่สามารถทำให้คนที่ป่วยหนักเนี่ยหายได้หรอกแต่เขาอาจจะตายช้าลงไปแต่คนใหม่ไม่ควรจะป่วยจากการกินแน่นอนแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวเราฟังกันต่อแล้วเราสูญเสียอะไรไปปีหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจไป 1.6 ล้านล้านบาททั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงวันนี้ 139,000 ล้านทางตรงแต่ทางอ้อมญาติพี่น้องปู่ย่าตายายมาช่วยกันดูแลคนป่วยไปไหนมาไหนมันเสียเวลาเสียเวลาของหมอด้วยเสียเวลาของอะไรด้วยเนี่ยนะครับอีก 1.5 ล้านคืองบประมาณประเทศไทยมี 3.5 ล้านอันนี้ก็เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทยอ่ะดูว่ามันมากน้อยขนาดไหนเบาหวานเนี่ยเพิ่มปีละ 300,000 คนอันนี้ต้องหยุดให้ได้หยุดให้ได้อสม.แหละจะทำให้หยุดเบาหวานได้ 300,000 คนเนี่ยหยุดได้แล้ววันนี้เบาหวานมี 6.5 ล้านคนความดัน14ล้านคนที่มีอยู่นะตายทุกระยะนี่ล้านคนมะเร็งจากบุหรี่และโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสาร2ตัวพอมันเจอความร้อนปุ๊บ
มันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีมันกลายเป็นยาแช่ศพฟอร์มูลีนฟอร์มูลีนมันทำให้ผักหญ้าหรืออะไรต่างๆสดอยู่เสมอนะครับสูบเข้าไปเนี่ยมันสดแต่ตายใช่ไหมครับสดแต่ตายปอดนี่สดเลยนะแต่ปอดไม่ทำงานแล้วมันเป็นฟอร์มูลีนมันแช่แข็งไม่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นมะเร็งมะเร็งมี 440,000 คนมะเร็งที่จะเพิ่มใหม่เนี่ย 1.4 แสนคน 140,000 คนต่อปีและมะเร็งตายปีละกี่คนรู้ไหมฮะ 83,000 คนปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง10ล้านคน3ล้านคนอยู่ในระบบของการรักษาแต่เป็นพวกยาเสพติดใน3ล้านคนมี 600,000 คนนะมี 600,000 คนแล้วผมก็ไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขมีเตียงสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดอยู่ในประมาณ 10,000 เตียงเราก็คงหาตังค์มาสร้างเตียงเพิ่มอีกไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับยาเสพติดคือมาตรการการปราบยาเสพติดเนี่ยมันมีต้อง6มาตรการมาตรการสำคัญอีกอันหนึ่งอ่ะที่จะทำให้เราไม่ต้องรักษาคนมากคือต้องจับคนขายให้ได้หมดเมื่อจับคนขายหมดแล้วมันก็ไม่มียามากินมันก็หมดซึ่งนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นแนวนั้นตามที่เรารณรงค์เพราะว่าหลายฝ่ายครับมองเห็นแล้วว่าถ้าเรารักษาอย่างเดียวแล้วเราไม่จัดการต้นตอของมันเนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอกครับงบประมาณที่มีตัวเลขอยู่นะครับปี60เนี่ยเพราะปี67 68เนี่ยตัวเลขยังไม่มีมีแต่60 127,000 ล้านเนี่ยเป็น NCD ใช่ 62,000 กว่าล้านเห็นไหมครับเกือบ 50% เลยที่เป็น NCD ผมจะเอาสั้นๆนะครับเพราะมีเวลาให้ชั่วโมงเดียวเราจะพูดสั้นๆขอให้แจกแบบฟอร์มอันนี้ให้อสบคนละแผ่นนะครับดูมันเรียนหนังสือฟังอย่างเดียวไม่เก่งหรอกมันต้องดูไปคำนวณไปโรค NCD ในส่วนหนึ่งมันเกิดจากการกินความกินเค็มมันมีเครื่องวัดนะซอมมิเตอร์ซอมมันแปลว่าเกลือ 0.7 ถึง 0.9% นะครับอันนี้ไปว่าเอาทีหลังเรื่องความมันไปว่าเอาทีหลังหวานมันเค็มเนี่ยวันนี้นี่อยากจะให้มาคำนวณนะครับคือกินหวานเนี่ยเรามองถึงน้ำตาลอย่างเดียวมันก็ถูกอะหวานน้ำตาลหวานแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เรากินไปเนี่ยคือข้าวเนี่ยพอไปอยู่ในท้องเนี่ยนะครับในท้องในกระเพาะแล้วก็กระเพาะก็ย่อยสารอาหารมันก็ลงไปอยู่ในลำไส้เล็กจากลำไส้เล็กมันไปไหนก็ไปลำไส้ใหญ่จากลำไส้ใหญ่ก็ไปเป็นห้องส้วมแหละแต่ช่วงที่อยู่ตรงลำไส้เล็กเนี่ย
มันก็มีการดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดเห็นไหมครับสารอาหารดูดซึมไปเข้าไปในเส้นเลือดทุกอย่างมันเข้าไปในเส้นเลือดหมดไอ้ที่เรากินไปเนี่ยบางทีเรากินเหล้ามันดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดมันก็เมาน้ำตาลนะน้ำตาลที่เราใส่อาหารแล้วก็บอกโอ๊ยฉันใส่นิดเดียวแต่หารู้ไหมว่าข้าวสวยเนี่ยพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันแปรสภาพเป็นน้ำตาลเป็นกลูโคสในระยะเวลาประมาณ30นาทีตรงนี้เนี่ยนี่ถ้ามันกินมากเกินไปเนี่ยน้ำตาลเมื่อสารอาหารมันซึมเข้าไปในเส้นเลือดอันนี้แหละครับน้ำตาลมันก็จะไปจับกับโปรตีนในเส้นเลือดนะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเป็นภาษาฝรั่งเลยนะผมไม่พูดอายหมอนะหมอก็บอกว่าไกลเคชั่นนะอายไม่พูดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำตาลที่เปลี่ยนจากสารอาหารพวกข้าวเป็นน้ำตาลมากไปมันไปเกาะกับโปรตีนในอายุของโปรตีนในเม็ดเลือดเนี่ยมันมีอายุประมาณ3เดือนนะเป็นอายุประมาณ3มันเกาะไม่ปล่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนะ A1C อะไรเนี่ยนะ A1C เกาะไม่ปล่อยเมื่อเกาะไม่ปล่อยเวลาเลือดเนี่ยมาเดินไปทั่วร่างกายนะครับ1นาทีเนี่ยเลือดทั้งหมดเรามี4ลิตร1นาทีโดยประมาณเนี่ยมันจะเดินไปสู่ร่างกายแล้วกลับมาสู่หัวใจหมุนเวียนไปในลักษณะนี้แล้วมันเกิดไปเกาะในเส้นเลือดเกาะมันทำให้เส้นเลือดอักเสบอันนี้แหละอายุการใช้งานเส้นเลือดของท่านทั้งหลายมันก็น้อยลงเราแก้ได้ยังไงเราก็แก้โดยการรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้พอดีกับร่างกายของเราอันนะครับนี่จะเข้าเรื่องแล้วอสมทั้งหลายคือเราทานอาหารหวานมันเค็มเนี่ยเราก็บอกฉันก็กินไม่หวานอยู่แล้วแต่ฉันกินข้าววันละ10ทัพพีเงี้ยนะ10ทัพพีหรือวันบางคนบอกกินเป็นกะละมังเลยอันนี้นะกินข้าวคนต่างจังหวัดอะทำงานหนักคนทำงานหนักกินข้าวสวยมากไม่เป็นไรแต่คนทำงานน้อยกินข้าวสวยมากเนี่ยเส้นเลือดของท่านเนี่ยมันถูกน้ำตาลนะไปทำลายไปทำให้เป็นแผลเนี่ยไม่ใช่ทำลายโปรตีนในเส้นเลือดเนี่ยมันไปจับกับน้ำตาลมันทำให้เส้นเลือดเป็นแผลมันอักเสบไปทุกส่วนของเส้นเลือดถ้ากินน้ำตาลมากความหวานมากแล้วทีนี้คำถามของมันเนี่ยเราจะกินน้ำตาลเท่าไหร่ล่ะหรือกินข้าวเท่าไหร่ล่ะในวันหนึ่งถึงจะพอดีอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นการบ้านเป็นสิ่งที่จะทำให้อสม.ต้องไปรณรงค์ไปรณรงค์ให้รู้ว่าเรากินข้าวสวยเนี่ยเรากินได้เท่าไหร่คนธรรมดาคนทำงานกินเข้าไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่มันใกล้ป่วยแล้วเนี่ยถ้ายังไม่รู้ตัวตนของตัวเองอีกนะท่านยังกินตามสบายท่านน่ะท่านจะป่วยท่านจะเป็น NCD ผมก็เลยพาท่านมาแล้วก็ขอร้องให้ท่านได้ทำแบบฝึกหัดในเรื่องของการกินข้าวกินเท่าไหร่ท่านอสม.เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับลองลุกยืนขึ้นมาสักคนนี้อสม.ใครเข้าใจยืนขึ้นมาทีผมอยากให้ท่านทวนในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยในส่วนหลังสุดขอไมค์ให้หน่อย
เรากินหวานมันเค็มหวานมันเค็มในส่วนของที่เป็นปัญหานั่นคือหวานแล้วข้าวที่เรากินไปเนี่ยข้าวสวยที่กินไปเนี่ยมันอยู่ในท้องเรา30นาทีมันเปลี่ยนเป็นกลูโคสเป็นน้ำตาลไอ้ตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะมาแก้เรื่องไอ้ตัวข้าวที่เรากินไปเนี่ยมันเกินกว่าความสามารถของร่างกายของเราหรือมันเกินกว่าสิ่งที่เราจะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมก็เลยจะอยากถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันกินเท่าไหร่ท่านพอเข้าใจตรงนี้ไหมครับช่วยพูดนิดนึงเพื่ออยากให้อสมทุกคนฟังนะครับเพราะมันไม่ยากแต่มันต้องเข้าใจก่อนเชิญครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมสุพจน์ป้อมชัยครับเป็นคนจังหวัดลำพูนนะครับเป็นอสมแล้วก็เป็นอสมดีเด่นนะครับของโลก NCD นะครับปี66ครับผมก็เป็นของในระดับภาคครับผมท่านรัฐมนตรีครับที่จริงแล้วนะครับเรื่องของโรค NCD นะครับหรือว่าโรคเบาหวานนี้ก็ลำพูนเรานะครับได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตอนที่ท่านนายแพทย์สุผลนะครับท่านได้เป็นนายแพทย์สสจที่จังหวัดลำพูนตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นอสมดีเด่นนะครับก็ได้หารือกับท่านนายแพทย์สุผลท่านก็บอกว่าตอนนี้โรค NCD คนลำพูนเราเนี่ยเป็นเยอะขึ้นมากเลยซึ่งมันตรงประเด็นตรงที่ว่าผมเนี่ยมีความสนใจเรื่องของโรค NCD นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรื่องข้าวที่จริงแล้วมันยังมีข้าวอีกตัวหนึ่งนะครับท่านครับที่เป็นข้าวที่สามารถคนที่เป็นป่วยเป็นโรค NCD หรือว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้นะครับซึ่งมีงานวิจัยที่กรมการข้าวนะครับร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือมีโรงพยาบาลรามาที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะคุยต่อแล้วก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีนะครับให้ท่านได้ยังเมื่อก่อนท่านยังมีทำเรื่องธุรกิจเรื่องข้าวถ้าท่านสนับสนุนเรื่องข้าวตัวนี้นะจะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวให้กับประเทศไทยเราได้ด้วยครับท่านรัฐมนตรีนี่คือผลพวงต่อมาที่จริงแล้วการรับประทานอาหารก็คือข้าวเนี่ยก็คือรับประทานได้นะครับไม่เกินวันละนะครับไม่เกินวันละ6ทัพทีนะครับข้าวหนึ่งก็คือเราทานได้ประมาณทัพทีครึ่งครับท่านรัฐมนตรีที่เป็นข้าวปกตินะข้าวสวยทั่วไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือทานได้เพราะว่าข้าวที่มีน้ำตาลเยอะๆพอทานเข้าไปแล้วมันจะแปรรูปจากที่เป็นแป้งนะครับที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเข้าสู่ในร่างกายแต่ทีนี้ตรงนี้มันมีเรื่องปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนที่ป่วยเป็นโรค NCD ได้นั่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสารตกค้างนะครับสารตกค้างในข้าวหรืออาหารทั่วไปเพราะว่ามันมีสารพิษตกค้างในอาหารและก็ข้าวทั่วไปนี่แหละอันนี้คือตัวการสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้อวัยวะในร่างกายเราเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับเรื่องของโรคภัยต่างๆได้นะครับอย่างน้อยตับนะครับตับที่ดูแลเรื่องของอินซูลินอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับสารพิษตกค้างที่เข้าไปทำลายตับอ่อนเราแล้วไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินขึ้นมาในการควบคุมน้ำตาลอันนี้เป็นสาเหตุหลักมากเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ไวมากและมันจะเป็นสาเหตุลามไปถึงโรคต่างๆที่ตามมาที่จริงแล้วข้าวนะครับถ้าเราจะทานกันจริงๆนะครับวันหนึ่งนะครับทานได้ไม่เกิน6ทัพทีนะมื้อหนึ่งก็คือไม่เกิน2ทัพทีครับท่านรัฐมนตรีครับโอเคโอเคเอาโดยสรุปไม่กินไม่เกิน6ทัพทีต่อวันครับโอเค6 3มื้อนะครับ3มื้อครับผมครับครับก็โดยหลักโอเคครับขอบคุณมากโดยหลักแล้วลำพูนจังหวัดลำพูนชื่อผมจำไม่ได้ไม่เกิน6ทัพพีโอเคโอเคนั่งลงได้ละโอเคครับครับไม่เกิน6ทัพพีแต่ทีนี้
คือผมอยากให้เกิดความเข้าใจไม่ให้จำเอานะไม่ให้จำเอาอย่างเดียวนะแต่ว่าถูกแล้วที่ผมอยากให้ทุกคนเกิดความเข้าใจโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะเอามาให้คิดมันเป็นการเก็บสถิตินะครับของนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแฮร์ริสเบนดิกแฮร์ริสเนี่ยเขาเป็นนักสถิตินะครับเมื่อประมาณ1919คศนะครับ1919ไอ้เบนดิกเนี่ยเป็นนักเคมีเป็นนักเคมีที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพืชพวกพืชพวกอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยเขาทำแล้วเขาเก็บสถิติด้วยกันนะครับเก็บสถิติด้วยกันมันก็เลยเป็นสูตรการคำนวณขึ้นมานะครับคือปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกปรับมาตลอดเลยนะครับไอ้แฮร์ริสกับเบนเนดิกต์เนี่ยนะก็ปรับสูตรการคำนวณก็ขอเชิญชวนท่านอสมทั้งหลายนะครับคุณหมอไม่ต้องนะครับคุณหมอไม่ต้องเอาแต่อสมเอากระดาษแผ่นนี้ขึ้นมากระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาที่แจกให้อะนะครับเอาขึ้นนี้ขึ้นมานะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่พี่อะไรนะครับที่ลำพูนน่ะชื่อพี่สุพจน์บอกว่าให้กิน6ทัพพีเนี่ยมัน6ทัพพีจริงหรือเปล่านะครับเราเอากระดาษแผ่นนี้ขึ้นมานะครับมาคำนวณกันคือหน้าที่ของอสมจะต้องไปแนะนำคนที่อยู่ในเครือข่ายของท่านอ่ะท่านมีเครือข่าย40คน50คนเนี่ยให้เข้าใจไอ้กระดาษแผ่นนี้ไอ้กระดาษแผ่นนี้นะครับบรรทัดแรกชื่อนามสกุลอะไรก็ไม่มีปัญหาเขาบอกว่าสูตรคำนวณอัตราการเผาผลาญของร่างกายในวงเล็บหรือการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันคือพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างแฮริสกับเบนเนดิกต์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเนี่ยตั้งแต่ปี1919มาถึงวันนี้ก็เท่าไหร่120ปีถึงป่ะน่ากลัวตายหมดแล้วแฮร์ริสกับเบนเนดิกต์แต่เขาทำไว้ให้เราใช้ต้องขอบคุณเขานะครับไม่มีอะไรมากสิ่งที่เราต้องรู้คือน้ำหนักตัวเราเองส่วนสูงตัวเราเองอายุตัวเราเองนะครับแล้วเราก็ไปบอกให้ลูกบ้านของเราอ่ะให้รู้ด้วยน้ำหนักเท่าไรอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรแล้วก็เอามาคำนวณนะครับของไอ้แฮร์ริสกับเบนเนดิกต์เนี่ยอสมที่เป็นผู้นำมาเนี่ยมีผู้ชายกี่คนยกมือทีผู้ชายยกมือก็ประมาณ20เอามือลงครับแล้วเป็นผู้นำที่เป็นผู้หญิงเท่าไหร่ครับยกมือครับสามสิบงั้นเอาท่านเห็นไหมที่เขียนว่าสำหรับผู้ชายแล้วสำหรับผู้หญิงเห็นไหมครับนี่นะเอาผู้หญิงดูในส่วนของผู้หญิงผู้ชายดูในส่วนของผู้ชายมันสูตรการคิดคำนวณผู้หญิงนะครับพลังงานขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันมันเท่ากับ665ท่านเห็นไหม665เห็นไหมเห็นไม่เห็นนี่แหละแล้วก็บวกในวงเล็บ 9.6 ท่านทำไปเลยนะครับแล้วน้ำหนักท่านเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักท่านเท่าไหร่ท่านก็ใส่ไปนะมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
แล้ววงเล็บปิดท่านเข้าใจคำว่าวงเล็บไหมเนี่ยถ้าคนเรียนหนังสือมัธยมอาจจะมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดคือเราก็คำนวณไอ้ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะครับมันจะได้เป็นตัวเลขที่เหลือจะได้ถอดวงเล็บทิ้งไปใช่ไหมครับแล้วบวกด้วย 1.8 คูณด้วยส่วนสูงส่วนสูงก็ประมาณ150เซนหรือเท่าไหร่ของแต่ละคนน่ะสุภาพสตรีนะครับสุภาพบุรุษก็ดูสำหรับของผู้ชายท่านทุกคนท่านตัวแทนของอสมนะครับผู้นำน่ะเดี๋ยวผมจะตรวจการบ้านนะทำทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเขตแต่ละเขตไปตรวจดูตามเขตนะจังหวัดละคนจังหวัดละใบต้องมีคำส่งครู75ใบนะครับเอกสารที่ต้อง75ใบแล้วจะตรวจดูแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะกักบริเวณเห็นไหมครับแทนค่าออกมาแล้วท่านมีเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ลองคำนวณออกมาเลยครับมันออกมาเท่าไหร่มีถึง 2,000 ไหมแคลอรี่ต่อวันออกมามีไหมไม่มีมันไม่น่าจะถึง 2,000 นะถ้า 2,000 แสดงว่าอ้วนมากแล้วก็มาดูตัวแปรใน7วันเนี่ยใน7วันเนี่ยท่านออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือไปขุดดินถางป่าอะไรกี่วันไม่มีสักวันเลยใช่ไหมถ้าไม่มีสักวันเลยเนี่ยท่านก็เอาตัวเลขอันนั้นน่ะที่คำนวณออกมาคูณด้วย 1.2 เห็นไหมครับคูณด้วย 1.2 หรือบอกว่าทำงานหนักออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างหนักทุกวันเช้าเย็นค่าตัวแปรของท่านก็คูณด้วย 1.9 เลือกคูณเอาเลือกคูณเอาคูณเอาตามที่ท่านทำงานในแต่ละวันใน1สัปดาห์เนี่ยอย่างผมเนี่ย ออกกำลังกายสัปดาห์ละ1วันผมก็คูณได้แค่ 1.2 เห็นไหมครับหมายความว่าผมออกกำลังกายน้อยเนี่ยผมจะกินมากไม่ได้นะผมจะกินมากไม่ได้ผมต้องกินน้อยไอ้ที่กินตัวนี้หมายความว่าข้าวสวยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อสัตว์หรือไขมันนะครับวันนี้ไอ้แผ่นนี้เราคุยกันเรื่องข้าวสวยอย่างเดียวนะครับพลังงานที่ได้จากข้าวสวยได้ตัวครูหรือยังจังหวัดโคราชอยู่ไหนยืนที่โคราชอสมท่านประธานมาไหมมาค่ะนะท่านคืนครูได้ตัวไหนอ่ะ7วันท่านทำงานหนักกี่วัน4วันค่ะ4วันเหรอ4วันท่านก็คูณด้วย 1.55 ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับอันนี้ before นะคะท่าน90ค่ะน้ำหนัก90น้ำหนัก90แล้วก็ออกกำลังกาย4วันก็คูณได้ 1.55 นะครับท่านรัฐมนตรีทำเป็นตัวอย่างเลยก็ได้นะคะผมทำแล้วนี่ผมทำมาไม่ค่ะเอาตัวเลขของประธานโคราชนะคะท่านเป็นประธานโคราชเดี๋ยวนั่นแหละท่านเอากระดาษที่ให้ทำออกมาอ่านเลยนะอัตราการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของท่านคูณออกมาเท่าไหร่พันเท่าไหร่พันห้าใช่ไหมพอดีเพิ่งได้กระดาษค่ะเอาเพิ่งได้กระดาษเอาจังหวัดอื่นค่ะเดี๋ยวนะครับจังหวัดที่เอาลำพูนโอ้ลำพูนทำแล้วไม่ลุกยืนแล้วพอแล้วไม่เอาบางระกำมามีมาไหมบางระกำมีไหมพิษโรคมาไหม
ลุกยืนทีท่านคำนวณลองอ่านให้ฟังทีสรุปอัตราการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานเนี่ยหมายความน้ำหนักส่วนสูงอายุที่คูณกับตัวค่าคงที่แล้วน่ะออกมาเท่าไหร่ฮะไม่มันต้องพันกว่า 1,600 ครับ1,600เหรอครับ 1,600.5 ครับ 1,600.5 แล้วทำงานอาทิตย์ละกี่วันทำทุกวันครับทำทุกวันก็เอาคูณด้วย 1.9 ครับคูณด้วย 1.9 แล้วออกมาเท่าไหร่ค่อยๆคิดสิค่อยๆคิดเอาละได้เรื่องแล้วนะคูณด้วย 1.9 1,600ก็มันออกมา 3,000 กว่าใช่ไหมสามพันหนึ่งร้อยสิบหกจุดเก้าห้าครับใช่3,000กว่าแล้วก็ควบคุมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไม่ให้เกิน 20% ก็ 20% เนี่ยก็เอา 3,100 ตั้งคูณด้วย 20 หารด้วย 100 หรือเอาหารด้วย 5 อย่างเดียวก็ได้นะครับมันจะออกมาเท่าไหร่600กว่า623.39 ครับ 623.39 นี่คือพลังงานนะต่อวันที่ท่านต้องใช้พลังงานต่อวันที่ท่านต้องใช้ทีนี้มันออกมาเป็นแคลอรี่นะครับไอ้600เป็นแคลอรี่เนี่ยต้องทำให้เป็นกรัมน้ำหนักเป็นกรัมเป็นคาร์โบไฮเดรตผิดถูกนะคุณหมอทั้งหลายคอยบอกผมนะผิดถูกก็บอกผมด้วยทำให้เป็นคาร์โบไฮเดรตสังเคราะห์แล้วนี่นะหารด้วย4หารด้วย4ออกมาก็จะได้150กว่าใช่ไหม 155.8475 ครับเออ100แล้วออกมาเป็นกรัมแล้วทีนี้จะต้องทำให้เป็นให้เป็นทัพพีเมื่อกี้พี่นั่นลำพูนบอกว่า6ทัพพีทัพพีบ้านผมมันใหญ่อ่ะไอ้บ้านหนึ่งทัพพีมันแค่นี้อ่ะแล้วมันจะจบได้ไงอ่ะมันก็ต้องมีช่างตวงวัดเข้าใจไหมครับเราเหมากันมาตลอดเลยทั้งที่เราไม่เคยเป็นผู้รับเหมาแต่เราชอบเหมาไงตักเป็นทัพพีมันไม่จบก็ใช้วิธีการชั่งเขาบอกว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะทำให้เป็นทัพพีมาตรฐานให้ใช้15ตัวเลข15เนี่ยคือ15กรัมต่อทัพพีเอา150เท่าไรเมื่อกี้หารได้15ทีได้ 10.38 10.38 ทัพพีอันนี้เห็นไหมครับของเขาออกมาแล้วจังหวัดอะไรนะพิษณุโลกครับพิษณุโลกเป็นต้นแบบของโรงเรียนเบาหวาน NCD แห่งหนึ่ง10กว่าทัพพีไอ้ทัพพีตัวนี้เนี่ยเราจะทำให้ทัพพีที่มีมาตรฐานเดียวกันปริมาณเท่ากันทั้งหมดเลยเนี่ยคือ15กรัมเราก็ทำยังไงดีให้มันง่ายๆก็มีผู้รู้เขาบอกว่าเราไม่ใช้ชื่อทัพพีแล้วเราใช้ชื่อว่าจากทัพพีเป็นขาบเห็นไหมครับวันหนึ่งกินได้10ขาบหรือ10ทัพพีมาตรฐานเห็นไหมครับ10ทัพพีมาตรฐานแต่ถ้าวันไหนหรือช่วงไหนเราทำงานแค่เหลือแค่3วันมันต้องเปลี่ยนอีกนะครับแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่แค่นี้คือเปลี่ยนตัวคูณที่มีอยู่ในกระดาษที่เขาเรียกว่าเลือกค่าตัวแปรน่ะที่อยู่ในกระดาษเนี่ยก็เปลี่ยนตัวแปรตามข้อเท็จจริงที่ท่านดำเนินการ
ผมอยากถามท่านว่าถ้าผมบอกว่าผมเอาออกโทรทัศน์เลยบอกว่าคนกินขาบคนกินขาบให้โทรทัศน์โฆษณาไปสัก3เดือนทั่วประเทศเลยบอกคนกินขาบคนก็มันก็จะอาจจะบอกว่ามันขาบพ่อขอขาบแม่มึงเป็นไงวะอะไรเงี้ยนะชาวบ้านมันจะบอกเงี้ยนะมันจะตอบไม่ได้ไงแต่คนที่จะไปเฉลยให้เขาคืออสมไงครับอสมไปบอกเขาแล้วให้เขาส่งไปสนีบัตรไปสนีบัตรมาถ่ายผลกันแล้วหามอเตอร์ไซค์รถยนต์ให้เขามาเป็นรางวัลไม่ดีนะคนกินขาบใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะอ้าวช่วยชูกระดาษที70กว่าใบใครทำไม่ได้บ้างใครทำไม่ได้บ้างให้เวลาเพิ่มถ้าทำไม่ได้ถามข้างๆอนุญาตให้ลอกข้อสอบกันได้อ้าวในขณะที่ท่านลอกข้อสอบกันอยู่ผมก็จะพูดไปอีกนิดนึงเมื่อท่านกินข้าวเท่าการคำนวณเป็นขาบเป็นทัพพีมาตรฐานเนี่ยเป็นขาบเนี่ยในขณะที่ท่านรับทานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำหนักของท่านก็จะลดลงน้ำหนักของท่านจะลดลงอย่างผมเนี่ย2เดือนน้ำหนักผมลดลงไป3กิโล2เดือนน่ะน้ำหนักผมลดไป3กิโลเมื่อน้ำหนักผมลดไป3กิโลเราก็ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ไปดูสถิติของเบนดิกต์กับแฮริสเนี่ยที่เขาทำไว้ค่าตัวแปรคือน้ำหนักของเราเนี่ยมันลดมันเปลี่ยนมันก็ต้องมาคำนวณใหม่ง่ายๆนะขอให้เข้าใจว่าเมื่ออายุกับส่วนสูงมันไม่ค่อยเปลี่ยนอายุกว่ามันจะเปลี่ยนมันใช้เวลาเท่าไหร่ครับอายุกว่าจะเปลี่ยนใครตอบเมื่อกี้ใส่แว่นน่ะลุกขึ้นลุกขึ้นอายุกว่าจะเปลี่ยนมันเท่าไหร่ครับเก่งมากตบมือหน่อยอายุกว่ามันจะเปลี่ยนเนี่ยมันปีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคำนึงเท่าไหร่อายุส่วนสูงก็ไม่เปลี่ยนอายุก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแต่น้ำหนักนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติดีทำดีเนี่ยมันก็จะลดลงมาอยู่เข้ามาตรฐานสมมุติว่าเรากำลังจะเป็นเบาหวานอยู่แล้ววันนั้นน้ำท่วมที่สุโขทัยผมไม่กล้ายกตัวอย่างจังหวัดอื่นที่สุโขทัยผมก็ขึ้นไปเยี่ยมคนป่วยปอบางเนี่ยเขาเป็นเบาหวานถามบอกว่าคุณหมอพยาบาลเขามาดูแลดีไหมเขาบอกดีมากเนี่ยดีมากแล้วเขาแนะนำอะไรบ้างก็แนะนำทุกเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เน้นว่ามันกินเกินแล้วผมถามว่าเขากินข้าวกี่ทัพพีเขาบอกว่า6-7ทัพพีผู้หญิงอ่ะ6-7ทัพพีผมก็บอกว่าลองลดการกินนะลดการกินลดข้าวเนี่ยแต่อย่างอื่นท่านก็กินไปเถอะเพราะผมยังไม่มีสูตรคำนวณเพราะผมก็กลับมาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมานะครับคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็จะรักษาแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการอธิบายความเข้าใจในเรื่องว่ากินเท่าไหร่มันถึงจะพอดีแล้วทีนี้ถ้าเราบอกเล่าว่ากิน8ทัพพี6ทัพพีทัพพีมันไม่เท่ากันอย่างที่ผมว่าเพราะฉะนั้นกระดาษแผ่นดังกล่าวนี้ท่านผู้แทนของอสม.หัวหน้าอสม.ทั้งหลายเราจะทำงานสำเร็จได้มันต้องชั่งตวงวัด
บ้างนะครับช่างตวงวัดบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พูดคุยวันนี้มันเป็นตัวอย่างแต่มันจะต้องเกิดกับความเป็นจริงเกิดความสมบูรณ์ในกฎหมายพรบของเราและเกิดความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของกินเป็นไม่ป่วยเห็นไหมครับกินเป็นไม่ป่วยไม่ใช่อดนะครับกินได้เต็มที่เลยแต่ว่ากินข้าวให้อยู่ในปริมาณของรายการคำนวณ นะครับรายการคำนวณผมคำนวณตอนผมน้ำหนักนะฮะน้ำหนัก68นะฮะคำนวณจากบ้านมาเมื่อสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมจะกินได้ 5.4 ขาบ 5.4 ขาบแล้ววันนี้น้ำหนักลดลงไปอีกแล้วผมก็ต้องกลับไปคำนวณใหม่น้ำหนักมันลดลงไปอีก1กิโลไอ้1กิโลเนี่ยถ้าเราดูจากตัวคงที่ที่ไอ้เบนดิกแฮริสทำไว้เนี่ยมันคูณได้ 13.7 นะมันคูณได้ 13.7 มันก็ต้องเปลี่ยนไป 13.7 แคลอรี่เห็นไหมครับอันนี้แต่ไม่ต้องจำอันเนี้ยนะครับไม่ต้องจำแต่หมายความว่าผมให้เหตุผลผมเอาทฤษฎีหรือสูตรของไอ้เบนดิกมาศึกษาดูว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ยากแต่การคำนวณตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจแต่ว่าถึงเวลาก็จะทำเป็นโปรแกรมแทนค่าในโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือมันง่ายๆแต่ต้องเข้าใจเดี๋ยวจะไปแทนค่าผิดก็นะครับรู้ว่าที่มาที่ไปของมัน1ทัพพีคือ15กรัมนะครับ1ทัพพีคือ15กรัมเขาเรียกว่าเป็น1ขาบเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคนกินขาบคนกินขาบนะครับท่านประธานอสบแต่ละฉบับแต่ละจังหวัดแต่จังหวัดเนี่ยเอาอันนี้เนี่ยไปพูดคุยให้กับอสมทั้งจังหวัดได้เข้าใจสื่อให้เข้าใจในเรื่องของการคิดคำนวณเบื้องต้นนะครับผมจะไม่ให้คำนวณมากไปกว่านี้ส่วนเรื่องอาหารที่เรากินไปทั้งวันเนี่ยมันมีโปรตีนเรื่องโปรตีนเราไปเรียนวันหลังไม่ยากเรื่องไขมันไม่ยากเอาไว้วันหลังถ้าจำไปทีเดียวหมด3อย่างเดี๋ยวมันไปตีกันมันตีกันไปขึ้นมาไม่ใช่สักอย่างเอาไปอย่างเดียวเอาเรื่องข้าวถ้าเมื่อกี้คนบอกว่าบ้านฉันทำนาฉันต้องขายข้าวแล้วก็เธอมาห้ามกินข้าวมากแล้วฉันจะไปขายข้าวให้ใครแล้วเราจะตอบเขายังไงอ่ะท่านอสม.เราจะตอบเขาไงดีนะเราจะตอบเขาไงว่าก็ฉันทำนาขายข้าวฉันก็ต้องการให้คนกินข้าวเยอะๆไม่งั้นฉันก็จนดิเราก็ตอบเขาบอกว่าคนที่ยังไม่ป่วยแล้วคนก็ไม่ได้อ้วนเนี่ยก็กินไปเถอะไม่ได้หวงแต่คนที่มันจะป่วยแล้วเนี่ยมันต้องมาเข้าโปรแกรมอันนี้แล้วอย่างเรื่อง NCD ที่มาจากควันบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมเรียนแล้วว่ามันมีสาร2ตัวถูกความร้อนมันไอระเหยแล้วมันเป็นปฏิกเคมีมันกลายเป็นน้ำยาดองศพฟอร์มูลีนตรงนี้นะครับแล้วเราสูบเข้าไปในปอดของเราก็สดชื่นเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขาด
หรือเวลาเราสูบบุหรี่เราลองพ่นลงมาในผ้าขาวๆเห็นไหมมันจะมีน้ำมันอะไรไม่รู้น้ำมันเหลืองๆมาติดในผ้าแล้วเวลามันไปติดปอดเราจะล้างปอดได้ไงผมไม่รู้นะหมอเขาล้างปอดได้ไงไม่รู้ล้างไงผมก็ไม่รู้มันจะล้างไม่ได้75ใบชูนะครับใครยังทำไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนี่แหละครับอันนี้แหละเราจะรณรงค์ต่อสู้แล้วเราก็มั่นใจว่าตัวเลขของคนป่วยเพิ่มเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปใน2ปีเนี่ยมันจะสามารถวัดอะไรแต่ไม่ไรได้มากมายผมติดตามดูนะครับในส่วนของบางพื้นที่บางพื้นที่ที่มีโรงเรียนเบาหวานนะครับมีโรงเรียนเบาหวานเนี่ยมีที่ไหนบ้างอ่ะอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยนะครับอย่างที่บางระกำโรงเรียนบางระกำที่พิมายนะครับนอกจากของที่กระทรวงแล้วเนี่ยในแพทย์สุผลตันติยะนันทพรนะครับมาช่วยกันในแพทย์ชัชวาลลีลาเจริญผลนี่พี่หมายบางระกำในแพทย์ภูวดลพลบวกใช่ไหมมาช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยท่านทั้งหลายเนี่ยมีท่านมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์แล้วก็มาดำเนินการในส่วนตรงนี้แล้วในส่วนของNCD ที่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งมันเรื่องของบุหรี่เรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไปอีกพาร์ทหนึ่งที่มาช่วยกันแต่ว่าที่เห็นวันนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือการฟอกไตนะฟอกไตเนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วจะเป็นตัวชี้วัดให้อสมได้เพิ่มแต้มคือผมจะหาความชอบให้อสมแหละนะครับถ้าเขาใช้เงินน้อยลงมันก็ควรจะมาเพิ่มแต้มให้อสมมีเงินกองทุนในกองทุนอย่างกองทุนอีกกองทุนหนึ่งนะที่ผมพูดอยู่เรื่อยนะครับอย่างเรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านอธิบดีก็จะต้องเหนื่อยมากเลยเพราะว่าสุขภาพจิตและยาเสพติดแล้วก็ไปเงินก็ไม่ค่อยมีอสมเนี่ย CBTX เนี่ยไปช่วยเรื่องยาเสพติดเขาแล้วก็คนไม่กล้าแจ้งเบาะแสยาเสพติดผมให้ปปส.ได้เขาทำบล็อกเชนที่แจ้งแล้วไม่มีชื่อเราก็จะไปตกลงกับเขาว่าคนที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดแล้วไม่มีชื่อขอเงินกลับมาให้อสมได้ไหมเข้ามากองทุนอสมเขาได้ 5% เนี่ยจากการยึดทรัพย์ถ้าสมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมชูวิทย์อ่ะชูวิทย์มาช่วยผมทำเนี่ยยึดกลุ่มของจีนเทาอ่ะได้มาหลายพันล้านเลยคนแจ้งได้ 5% ไอ้ 5% อย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนมาแจ้งก็ขอเข้ากับกองทุนอสมได้ไหมในส่วน 5%แต่ไม่ต้องห่วงภาคราชการเขามี 25% ให้กับราชการอยู่แล้วแต่ว่ายังทำคดีกันไม่ค่อยเป็นคดียาเสพติดความจริงทำง่ายนะครับแค่มีเบาะแสว่ามีการขายยาหรือมีการโทรศัพท์คุยกันอะไรกันเนี่ยมันเป็นข้อหาสมคบมันเป็นข้อหาที่ตั้งขึ้นง่ายแล้วเขาจัดการกับคนค้ายาได้ง่ายมากแล้วก็คิดย้อนหลังของการค้ายาเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ได้คิดเป็นแบบ variable ไอ้เงิน 5% มาเข้ากองทุนอสมได้ไหมก
ก็คิดให้นะครับก็ในส่วนอื่นอีกแล้วก็ NCD นี่ถ้าป่วยน้อยลงรัฐบาลใช้เงินน้อยลงก็เอาเงินมาเพิ่มให้อสม.ผมก็คงใช้เวลาสั้นๆเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะลงไปนะครับอสม.ท่านใดอยากจะพูดอะไรบ้างไหมเอาสัก3คนคนละคำถามคำขอก็เชิญเลยครับถ้าไม่พูดก็จะจบนะมีค่ะท่านมีค่ะเชิญเลยครับขออนุญาตค่ะจากโคราชค่ะครับในฐานะเป็นตัวแทนของชมรมอสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ่งที่เราอยากได้รับนะคะอย่างเช่นที่ท่านได้บรรยายให้พวกเราฟังในวันนี้นี่ส่วนหนึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดโดยทั้งหมดแต่มีทางจังหวัดนครราชสีมาที่มีโรงเรียนประวัติวิทยาแล้วก็มีสูตรคำนวณในเรื่องของการนับขาดนะคะทีนี้เรื่องของการที่เราพัฒนาศักยภาพได้เนี่ยต้องหนึ่งต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ให้กับพี่น้องอสม.ในการเป็นแกนนำในการที่ไปนำสื่อต่อสมาชิกอสม.แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เรารับผิดชอบในคุ้มหลังคาเรือนนะคะสองงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพค่ะท่านหลักๆที่เราต้องการคือสองหัวข้อนี้โดยรวมแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมีให้แต่ว่าก็น้อยเมื่อเทียบกับพี่น้องอสม.ทั้งประเทศในการที่เราจะไปพัฒนาและส่งต่อข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะนักเรียนมีความต้องการประมาณนี้ค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะของท่านอื่นมีไหมอีกเชิญนะเชิญครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมสมพศพรมชัยครับจากจังหวัดลำพูนในฐานะที่เป็นครูกอของโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูนปัญหาที่ผมได้รับจากนักเรียนนะครับเป็นประจำทุกรุ่นนะครับเวลาเราเอานักเรียนที่ขนาดเขาสมัครใจเข้ามาเป็นต้นแบบในโรงเรียนปัญหาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คืออยากจะนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่านักเรียนที่เข้ามาเนี่ยบางคนพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอร์สการเรียนของเราเพราะว่าเราใช้คอร์สเวลาประมาณ3เดือนนะครับในการที่ให้เขาเข้ามาสู่ในโรงเรียนของเราปัญหาก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่เขากลับจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยปัญหาก็คือเขาไม่มีรายได้ที่จะต้องมาประกอบในการเลี้ยงชีพเขาอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งผมก็ได้บอกกับเขาไปว่าในเมื่อเขาป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยในการที่เข้ามาสู่โรงเรียนแล้วนะครับแล้วส่วนเรื่องของรายได้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันต่อผมบอกกับเขาว่าให้เรารักตัวเองก่อนนะครับรักตัวเองก่อนในการที่จะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วสามารถไปทำงานหารายได้ได้แต่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณครับท่านครับงบประมาณในโรงเรียนเบาหวานเราไม่มีงบประมาณที่จะไปทำให้คนที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยเข้ามาสู่ในโรงเรียนของเราได้แต่ก็อย่างน้อยก็ยังผมก็ยังอาศัยว่าในชุมชนนะครับในชุมชนที่ร่วมกันอย่างกับของโรงเรียนเบาหวานปากบ่องวิทยาของอำเภอป่าซางผมในฐานะที่เป็นครูกอก็ต้องยอมเสียสละนะครับเพราะว่าผมทำเรื่องข้าวสุขภาพอยู่นักเรียนเบาหวานที่เข้ามาในโรงเรียนของผมเนี่ยก็จะได้รับสนับสนุนนะฮะเอาข้าวกข.43เนี่ยกลับไปกินที่บ้านด้วยนะครับผมแจกข้าววันละ1กิโลต่อ1คนอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะฝากท่านไว้ด้วยว่าถ้าเราจะรณรงค์นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรค NCD ก็อยากจะให้มีงบประมาณในการที่สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าโรงเรียนเราเนี่ยได้ข้าวนะครับข้าวที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยกลับไปทานที่บ้านด้วยอันนี้ก็ฝากนำเรียนปัญหาตรงนี้ไว้กับท่านอย่างนึงครับผมครับขอบคุณครับผมครับครับครับนั้นเหลืออีกคนเดียวอ่ะยกมือต้องสองคนทำไงดี3คนครับเรียนเอาฝากคำถามกันได้ไหมแล้วผมเพิ่มให้อีกคน1 2เอา3เพิ่มให้คนที่4 4 5ยกมืออยู่เอารวมคำถามครับเชิญครับครับเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับผมนายอนันต์ทองนนเถื่อนนะครับนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขนะทุกท่านนะครับสำหรับนโยบายและโครงงานที่ท่านนะครับได้มอบหมายมานะครับพวกเรานะครับอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยพร้อมทำงานนะครับแต่เนื่องด้วยปัจจัยหลักๆเลยในการทำงานของพวกเราอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ย
ขาดถึงงบประมาณนะครับในการโรงงานในการทำงานทุกอย่างนะครับเมื่อก่อนที่สสมชมีเงินงบประมาณนะจัดสรรให้สสมชละ 7,000 บาทนะครับแล้วก็ผ่านมาก็อีกเป็น 10,000 บาทนะครับแต่ก็ถูกเรียกกลับคืนไปนะครับในการทำงานทุกบริบทนะครับทุกบทบาทหน้าที่นะครับนะปัจจัยหลักสำคัญในการทำงานที่จะขับเคลื่อนและเดินนะครับตามแนวทางนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมายมานะครับเงินคือปัจจัยหลักอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านนะครับจะได้มองเห็นนะครับความสำคัญของในการจับจ่ายใช้นะครับงบประมาณนะครับในการขับเคลื่อนงานของทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับเอาอีกท่านหนึ่งรวมกันเชิญเลยครับที่ถามมาน่ะผมตอบได้หมดเลยนะที่3คนนะครับครับเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีถามให้ผมตอบไม่ได้ทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับผมบุญสิงห์แก้วสุขนะครับอสมศิดีเด่นสาขา NCD ประจำปี2566จากจังหวัดกระบี่ครับผมครับอยากจะฝากเรียนท่านว่าก็คือการที่ NCD นะครับก็คือเบาหวานรอเจาะเลือดได้นะครับความดันเราวัดค่าความดันได้นะครับและเนื่องจากปัจจุบันนะครับโรคก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตสโตรกนะครับก็มีภาวะเสี่ยงมากนะครับและประชาชนนะครับเราก็น้อยที่ประชาชนจะเดินเข้าไปตรวจในคลินิกในเรื่องของค่าไขมันในเลือดนะครับก็คือประชาชนส่วนใหญ่ถ้าอสมลงไปคัดกรองนะครับก็ไปคัดกรองเบาหวานความดันประชาชนเรียกร้องว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีนโยบายในเรื่องของการตรวจไขมันในเลือดให้กับประชาชนนะครับเนื่องจากประชาชนบางท่านก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะเพียงพอในจะไปตรวจเล็บนะครับของเอกชนได้นะครับก็คือทุกครั้งทุกปีที่ลงไปนะครับก็ประชาชนว่าเมื่อใดจะมีโครงการที่สามารถเจาะนะครับไขมันในเลือดให้กับประชาชนได้นะครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ที่ทางอสมลงไปคัดกรองประจำปีครับผมก็เรียนฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถ้าเป็นไปได้ก็มีนโยบายหรือเป็นนะครับคิกออฟอีกสักอย่างหนึ่งในเรื่องของตรวจไขมันในเลือดให้กับประชาชนเช่นเดียวกับตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็เมื่อกี้ไม่ฝากกันเหรอฝากคำถามมันคนละประเด็นใช่ไหมอ้าวอีกทีก็ได้ครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรียนท่านอธิบดีเรียนท่านผู้บริหารทุกระดับครับท่านประธานอสมประเทศไทยแล้วก็ประธานอสมเจ้าที่ทุกท่านนะครับครับผมอดิศักดิ์กองทรงนะครับประธานอสมจากจังหวัดนครสวรรค์ครับครับเป็นเสียงสะท้อนที่ผมจะเรียนท่านวันนี้ครับมาจากพี่น้องอสมทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับเรียนถามอยู่เสมอว่าวันที่20มีนาวันอสมแห่งชาติจะมีเข็มที่10ปี20ปีให้กับพี่น้องอสมเราเหมือนเดิมอีกไหมแล้วจะมีเมื่อไหร่อันนี้ฝากเรียนถามท่านครับเรื่องที่1 นะครับที่ต้องเรียนถามท่านว่าเข็มที่เคยให้กับอสมเราที่ทางรัฐบาลเนี่ยทางกระทรวงเป็นผู้ให้เราเชิดชูเกียรติให้กับพวกเราที่ทำงานยาวนานมา10ปี20ปี30ปีและ40ปีวันนี้เลยมาถามท่านด้วยตัวเองครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสมอในทั่วประเทศได้รับรู้ด้วยว่าจะมีโอกาสได้อีกหรือไม่ครับผมลืมไปเลยยังมีอีกเรื่องนะครับผมมีสองเรื่องที่จะถามท่านเมื่อกี้เรื่องเข็มนะครับและอีกเรื่องนึงครับเรื่องวันอสมวันที่20มีนาของประเทศไทยที่จัดกันยิ่งใหญ่จัดทุกครั้งการจะจัดเวลาพูดคุยหารือในการวางแผนการจัดงานผมอยากให้ทางคณะผู้ใหญ่ในการจัดได้เชิญประธานอสมระดับประเทศหรือระดับภาคเข้ามาร่วมคิดในการวางแผนการจัดงานวันอสมแห่งชาติระดับประเทศด้วยครับท่านครับคำถามท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้กรมตอบนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณเครื่องมือซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ตระหนักดีอยู่ว่าผมต้องหาให้ท่านแต่มันจะหาได้เมื่อไหร่อย่างไร
มันเป็นกลไกของทางราชการวันนี้ถ้าเราจะมาทำผลงานให้เขาเห็นถ้าเราทำผลงานให้กับฝ่ายที่เขากำกับดูแลในเรื่องของงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้เข้าใจบริบทของเราแล้วเราเดินหน้าไปได้อย่างชัดเจนที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยซึ่งผมก็มั่นใจว่ามันทำให้เขาเห็นโดยชัดเจนได้แล้วเขาก็จะให้งบประมาณเรามาด้วยให้มาได้แต่มันไม่ได้เอาปรับปรับได้เลยวันนี้ผมถึงบอกว่าสิ่งสำคัญของไอ้กระดาษแผ่นนี้เนี่ยคือเครื่องมือชิ้นแรกเครื่องมือชิ้นแรกให้ท่านไปทำให้คน1ล้านคนที่เป็นอสมด้วยกันเนี่ยล้าน 80,000 คนเนี่ยได้เข้าใจไอ้ตัวนี้ก่อนพอได้เข้าใจตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วญาติพี่น้องของอสมก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มทำความเข้าใจแล้วมันจะเกิดเป็นพลังผมคิดว่าใน8แห่งทั่วประเทศเนี่ยใน7แห่งทั่วประเทศเนี่ยผมจะไปบอกเล่าในสิ่งที่ผมบอกเล่าท่านเนี่ยให้ครบแล้วก็แห่งสุดท้ายเนี่ยผมจะกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเปิดให้เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจเราทุกอย่างมันจะง่ายหมดแต่ถ้าอยู่เรายังไม่ทำอะไรให้เขาเห็นเลยเราไปขอนู่นขอนี่ขอนั่นเขาไม่ให้หรอกเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นไปจริงผมถึงทุ่มเทมา2เดือนแล้วเนี่ยทุ่มเทมาเต็มที่ว่าเริ่มต้นด้วยทำพรบแต่พรบมันจะสัมฤทธิ์ผลได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรออกมานะเช่นเรื่องของเงินกู้จากธนาคารนะครับคนอายุไม่เกิน60ก็กู้สักแสนหนึ่งคนอายุ70ก็เอา200,000ก็ได้หรือ80ก็เอาสักแสน300,000ก็ได้เพราะดอกเบี้ยเดิม 8% วันนี้คุยเขาละเขายอมละ 6% แต่นี้ 6% เราก็อาจจะขอต่ออีกเพราะดอกเบี้ยดันธนาคารโลกมันลดลงมาอีกเขาจะไปต่อให้อีกแต่วันไหนที่เขาจะให้ผมก็คำนวณดูแล้วว่าไม่อยากเร่งกับเขานักอยากให้เรื่องพรบ.อสบ.เนี่ยผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังแล้วนะวันนี้ถึงเร่งเอาเรื่องให้ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อผ่านเสร็จปุ๊บมีเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้นะหาผู้ค้ำประกันเนี่ยมานะผู้รับมรดกน่ะมาเซ็นยินยอมให้เขาหักเงินในส่วนที่เรากู้ไปได้ธนาคารก็ยอมแล้วไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรเลยอันนี้เนี่ยผมทั้งนี่คือเครื่องมือชิ้นแรกเอาไปทำเสียเมื่อเราเข้าใจทั้งหมดเมื่อไหร่พูดเป็นเสียงเดียวเมื่อไหร่ผมว่าไม่มีใครเขาไม่ให้เราหรอกไอ้เครื่องมือที่เราอยากได้แล้วผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างในส่วนของการดำเนินการตรงนี้แล้วในส่วนที่จะจัดงานอบรมอะไรเดี๋ยวช่วยตอบหน่อยครับช่วยตอบทางกรมช่วยตอบนิดนึงผมตอบไม่ได้คำถามสุดท้ายน่ะนะเขาจะว่าอสมจะจัดงานอะไรใช่ไหมแล้วยังไงนะคำถามเมื่อกี้ครับก็คำถามก็คือตอนจัดงานวันอสมนะครับก็อยากให้เชิญประธานอสมมาช่วยคิดช่วยวางแผนในการจัดงานด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพวกเข็มเชิดชูเกียรติต่างๆนะครับก็ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ยินดีครับที่ในการจัดงานปีนี้นะครับปี2568ปีหน้าที่ถึงนี้นะครับเราก็จะมีการเชิญพี่น้องอสมตัวแทนของพี่น้องอสมมาร่วมกำหนดการด้วยนะครับกำหนดวางแผนการทำงานแล้วก็ในส่วนของ
ข็มเชิดชูเกียรติต่างๆนะครับก็ผมรับปากครับว่าจะจัดสนับสนุนให้ครับอสม1,080,000 คนเข้าใจคำว่าขาดคำนวณได้เนี่ยเครื่องมือชิ้นที่2ที่3จะมาทันทีเลยแล้วยิ่งประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายของท่านเข้าใจมันจะมาเป็นเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงตามเข้ามาอีกวุ่นวายหมดรับไม่ไหวอีกได้ไหมครับอยู่ๆเราจะไม่ขอเขาเลยไม่เอาเราเอานี้ก่อนเราเรียนรู้หนึ่งแผ่นเนี่ยแหละถ้าไม่ได้ผมให้ทำโทษผมเลยถ้าไม่ได้บอกให้คุณผ่องนภาบอกไม่ต้องไปเลือกผมแล้วเวลาจะเลือกตั้งที่จังหวัดสุโขทัยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงท่านรองปลัดท่านอธิบดีท่านผู้ตรวจท่านผู้บริหารทั้งหลายและขอบคุณท่านประธานอสมทุกจังหวัดเครือข่ายทั้งประเทศนะครับที่มาวันนี้แล้วไม่ได้มาวันนี้ก็ขอให้เอาข้อมูลที่เราได้คุยกันวันนี้เนี่ยไปเผยแพร่ไปดำเนินการนะครับเจอกันที่ไหนผมจะถามว่าท่านบริโภคคาร์โบไฮเดรตได้กี่ขาบท่านตอบผมไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานในพิธีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านสมศักดิ์ทิพย์สินคือบอกว่าท่านทำการบ้านมาดีมากแล้วก็เป็นความที่บอกว่าคนไทยบอกว่าโชคดีมากที่มีท่านรัฐมนตรีในวันนี้ยังขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรียังอยู่บนเวทีนะครับครับผมในช่วงถัดไปก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีแสดงสัญลักษณ์ในการเปิดงานในวันนี้นะครับซึ่งจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารนะครับนำโดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารที่อยู่ด้านหน้านะครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อร่วมพิธีแสดงสัญลักษณ์ในการเปิดงานนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับด้วยแนวคิด NCD ดีได้ด้วยกลไกอสมครับครับซึ่งในการแสดงสัญลักษณ์ในครั้งนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านที่ปรึกษานะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ3ท่านเป็นตัวแทนในการที่จะแตะมือไปบนลูกบอลนะครับแห่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับรวมทั้งท่านประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับที่จะร่วมแสดงสัญลักษณ์ในครั้งนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการร่วมกันเริ่มต้นในการต่อสู้กับโรค NCD นะครับตามนโยบายนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติมาให้รายละเอียดนะครับเชิงลึกกับทุกท่านในครั้งนี้นะครับครับถ้าพอแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านปลัดนะครับแตะมือไปบนลูกบอลแห่งความร่วมมือด้านหน้านะครับครับขออนุญาตให้สัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2 1แตะได้เลยครับผมครับแตะได้เลยนะครับตอนนี้ที่ BTR นะครับแสดงให้ถึงว่าตอนนี้มีโรค NCD อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายนะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ NCD ได้หายไปเหลือให้เหลือน้อยลงมากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผู้บริหารนะครับ